ระบบวิเคราะห์และสั่งการระบบไฟฟ้าข้ามประเทศแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะและ IoT ปี2562สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบปัญหาภัยแล้งปริมาณน้ำในเขื่อนของประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศทำให้ต้องพึ่งพาการซื้อไฟฟ้าจากประเทศไทยมากขึ้นแต่พลังงานที่ซื้อเพิ่มขึ้นนี้สูงเกินขีดจำกัดของระบบส่งที่สามารถรองรับได้เนื่องจากระบบส่งมีความอ่อนแอในบริเวณจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในบริเวณดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยรวมถึงสปป.ลาวและนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยทั้งนี้ปัญหาภัยแล้งนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงขึ้นมากเรื่อยๆการแก้ไขปัญหาด้วยการสั่งการด้วยโอเปอเรเตอร์ไม่สามารถจัดการได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ประเทศลาวไม่มีระบบออปติกไฟเบอร์ไปยังสถานีไฟฟ้าต่างๆทำให้การสั่งการระบบไฟฟ้าในรูปแบบเดิมไม่สามารถทำได้อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากและมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นจึงต้องมีการคิดหาแนวทางจัดทำระบบสั่งการระบบไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ทางทีมจึงได้มีแนวคิดในการนำระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงซึ่งมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลแบบไร้พรมแดนมาพัฒนาต่อยอดด้าน Reliability และ Cyber Security ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยให้สามารถทำงานสอดประสานกับระบบ SCADA EMS ให้สามารถสั่งการควบคุมระบบไฟฟ้าระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังสปป.ลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้เป็นระบบวิเคราะห์และสั่งการระบบไฟฟ้าข้ามประเทศแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะและ IoT ซึ่งสามารถใช้เวลาในการจัดทำเพียง 2-3 เดือนโดยขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าการออกแบบโครงสร้างการทำงานการจัดทำอุปกรณ์ต้นแบบการนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงการออกแบบจัดทำระบบป้องกันโจมตีทางเครือข่ายการจัดทำระบบวิเคราะห์และสั่งการการจัดทำระบบเฝ้าระวังและติดตามและการติดตั้งระบบสั่งการที่สปป.ลาวโดยทางกฟผ.ได้นำเสนอต่อรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในเดือนธันวาคม2562และได้เริ่มติดตั้งเข้าใช้งานที่ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ NCC และในเดือนมกราคม2563ทางกฟผ.ได้เข้าไปติดตั้งที่สฟ.ท่าง่อนนาไซทองสฟ.เวียงแก้วสฟ.โคกสะอาดสฟ.ปากทางและสฟ.ท่านาแหลงซึ่งสามารถติดตั้งแล้วเสร็จและนำเข้าใช้งานเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในวันที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาโดยมีงบประมาณในการพัฒนารวม 211,846 บาทนอกจากนี้ยังได้มีการทำระบบติดตามเฝ้าระวังให้โอเปอเรเตอร์ตรวจสอบและเฝ้าระวังในรูปแบบเว็บไซต์และไลน์แอปพลิเคชันระบบวิเคราะห์และสั่งการระบบไฟฟ้าข้ามประเทศแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะและ IoT สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าดับในจังหวัดหนองคายและอุดรธานีได้รวม18ล้านบาทต่อชั่วโมงสามารถป้องกันไฟฟ้าดับในสปป.ลาวได้500เมกะวัตต์อาวคิดเป็น 38% ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศกฟผ.มีรายได้จากการขายไฟเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันประมาณ9ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการภัยแล้งในประเทศเพื่อนบ้านและทางกฟผ.และฟล.ยังได้ร่วมกันรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานระดับประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นระบบสั่งการโรงไฟฟ้า VSPP ระบบสั่งการ Demand Response และระบบสั่งการ Micro Grid โดยเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยต่อไป